สวัสดีครับผมประชุมแรงกสิกรวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของการเตรียมฮาร์ดแวร์ เพื่อจะทำเซิร์ฟเวอร์นะครับประชุมโมเดลนะครับบนออนบอร์ดแอดล็อก 960GCGSFX โดยใช้ฮาร์ดดิสก์3เทราไบต์6ลูกนะครับวันนี้วันที่24กันยายน2556ครับสำหรับเมนบอร์ดที่เราเลือกมาคือ Adlock 960GCGS ผ่านการทดสอบแล้วเหตุผลที่เราเลือกก็คือมี PCI 2ตัวด้วยกันแล้วก็มีพอร์ต SATA 6พอร์ตนะครับมีพอร์ต IDE มี LAN on board ซึ่ง FC 11 64 bit set เทคหมดแล้วไม่รู้จักไดเวอร์นะครับอันโนนไดเวอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องออฟ LAN on board นะครับไปดูชิปเซ็ตนะครับของเมนบอร์ดรุ่นนี้ Not Brick AMD 760G ครับ South Brick AMD 710นะครับส่วน LAN on board นั้นเป็น Realtek RTL 8111G ตอนแรกผมคิดว่าจะใช้ได้นะครับแต่พอติดตั้งไปอันโนนะครับเราต้อง off LAN บน BIOS นะครับส่วนสล็อตก็ PCI 2ตัวนะครับเราจะใส่ LAN TG 3269 2ใบนะครับส่วน RAM ครับเราเลือก DDRT นะครับ 1333 4GB 2ตัวครับ CPU นะครับ AMDPhenom 2นะครับคูณ2 555นะครับ 3.2 กิกเร็วแรงใช้ได้ครับฮาร์ดดิสก์นะครับ SATA ของ Seagate 3นะครับ SATA T นะครับ3เทราไบต์6ลูกด้วยกันนะครับใส่อะไรบ้างวอร์ดคอนเทนต์ทูพุตอินอิทลูกที่1นะครับ P สกูลปฐมวัย41จิก Primary ปฐมศึกษา988จิกป .1 ถึงป .6 ครับ Secondary มัธยมนะครับม .1 ถึงม .6 591จิก Vocation อาชีวะนะครับ188จิกและก็อื่นๆ600ถึง700จิกนะครับรวมเป็น 2,563 จิกลูกที่2นะครับ DLTV คลิป52นะครับปีคลิปสอนปี52นะครับ831จิก 3,500 กว่าคลิปครับ DLTV 53P นะครับปฐมศึกษานะครับป .1 ถึงป .6 นะครับ4,600กว่าคลิปนะคลิปมันเป็นคลิปสอนปีการศึกษา53นะครับ 1,170 จิกนะครับ DLTV 53M นะครับคลิปสอนปี53มัธยมม .1 ถึงม .3 365จิกครับอื่นๆใส่ลงไปนะครับฮาร์ดดิสก์ที่3เราก็จะใส่ DLTV 51นะครับคลิปสอนปี51นะครับซึ่งได้รวบรวมจากเมื่อปี51ซึ่งผมไปเป็นวิทยากรให้กับสปป.สุพรรณเขต1นะครับรวบรวมมาได้830จริงนะครับ EDLTV นะครับเป็น e-learning ม .1 ถึงม .6 นะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่า633จริงคลิปสอนก็ประมาณเกือบ 5,000 คลิปนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ลูกที่3ที่ลูกที่4ลูกที่5ที่6นะครับก็เป็นพื้นที่ว่างเพื่อรองรับการอัป data ขึ้นไปในอนาคตนะครับภาพต่อไปก็เป็น DVD-R SATA นะครับเป็นแบบ IDE นะครับซึ่งมีพอร์ต IDE ไว้นะครับเพราะเราใช้พอร์ต SATA หมดนะครับภาพต่อไปเป็นเรื่องของ Power Supply Extreme 2นะครับ525มีความเสถียรใจไฟเสถียรดีนะครับมีพอร์ตมีไฟ SATA นะครับมีสายไฟ SATA นะพอเพียงในการใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสนะครับคูลเลอร์ Master Eli 330U ATX นะครับซึ่งแข็งแรงใช้ได้นะครับมีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ถึง6ตัวนะครับอันนี้เป็น LAN เป็นภาพ LAN TP-Link TG 3269สามารถใช้ได้นะครับเราใช้2ตัวนะครับ FC 11 Tech หมดสามารถเห็นไดเวอร์และสามารถใช้ภาพนี้เป็นการโชว์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในเคสนะครับประกอบด้วยเมนบอร์ด CPU RAM แล้วก็ LAN นะครับ TG 3269แล้วก็ Power Supply ภาพนี้แสดงการติดตั้ง Power Supply แล้วก็การติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับซึ่งเราสามารถใส่ได้6ลูกโดยใช้น็อตสกรูยึดนะครับมีสายไฟ SATA 6ตัวพอเพียงกับการใช้นะครับภาพนี้เป็นบทสรุปนะครับซัมเมอร์ไลท์นะครับสเปคคอมพิวเตอร์ Can Use in Immediate Edlyนะครับสามารถใช้ได้ทันทีผ่านการเทรดแล้วในเดือนสิงหานะครับประชุมโมเดลคืออะไรนะครับก็เป็นรูปแบบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สแตนด์อะโลนเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์โดดที่ใช้ในโรงเรียนใช้ในโรงเรียนห่างไกลซิงเกิลยูเซอร์ที่มีคนเดียวก็คือเจ้าเวฟมาสเตอร์ที่เชื่อ789นะครับและก็การวางตำแหน่งโพซิชันนะครับ
/school/log/school/webmaster ครับส่วนที่เรายังไม่ได้พูดถึงต่อไปที่จะได้กล่าวนั้นก็คือการติดตั้ง OS F41 64บิตครับ Setup Script F41.4 นะครับการอัปโหลด Data ไปไว้ในโฟลเดอร์เว็บนะครับแสดงแบบเว็บไซต์และก็โฟลเดอร์ FTP นะครับเป็น Samba ให้เด็กๆได้สืบค้นกันในเครื่องลูกข่ายนะครับแล้วก็สิ่งที่ยังไม่พูดถึงอีกตัวนึงก็คือการติดตั้ง Moodle 154 Moodle 1912ซึ่งเหมาะที่จะใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาของเรานะครับแล้วก็การ Create Subject on และก็ E-learning บน Moodle นะครับซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไปภาพสุดท้ายครับเป็นภาพแบนนะครับ Cinet Model หรือประชุมโมเดลนะครับประชุมโมเดลนี้ท่านชัยยงนะครับพรหมวงศ์นะครับได้กรุณาตั้งให้นะครับก็ประกอบด้วย Single User Stand Alone Server แล้วก็ /school/log แล้วก็/school/webmaster ครับอันนี้เป็นการทำเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ฮาร์ดดิสก์3เทราไบต์ถึง6ลูกครับก็สามารถทำได้เลยทำได้ทันทีครับสวัสดีครับ